PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP channel นะครับวันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของเกม Vainglory Patch 3.7 กันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างฮีโร่ตัวไหนถูกเนิร์ฟตัวฮีโร่ตัวไหนถูกบัฟเมคานิกในเกมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปฟังกันเลยครับเริ่มจากอันแรกเลยฮะเกมเพลย์ครับมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ฮะจังเกิลครับจังเกิลมอนสเตอร์เนี่ยต่อไปในแพท 3.7 เนี่ยจะได้รับดาเมจจากทักษะหรือว่าสกิลต่างๆลดลงเทียบเท่ากับเลนมิเนียนก็คือใช้สกิลยิงใส่เนี่ยจะตายช้าลงเหมือนเรายิงใส่เลนมิเนียนเลยนะครับเวพอนคริสเตียนเวพอนคริสตัลกับการ์เดียนครับรวมกันแม่งกลายเป็นเวพอนคริสเตียนเลยรีสปอนไทม์ครับเวลาเกิดใหม่อ่ะนะจะช้าลงจาก120กลายเป็น135ครับในส่วนตัวนี้ผมไปฟังในพวกยูทูบเบอร์แล้วก็โปรเพลเยอร์เขาอธิบายมาเนี่ยรวมถึงเดฟด้วยเขาบอกว่ามันจะทำให้คือ 3.6 เนี่ยมันจะมีเมตากลุ่มหนึ่งที่รวมเหล่าฮีโร่ที่แม่งเก่งในช่วงต้นเกมเว้ยการที่เพิ่มเวลาตัวเนี้ยมันจะทำให้การโรเตชันของการบุกเนี่ยต้องดีเลย์ฝ่ายรับตั้งตัวได้มากขึ้นเขาก็ SMC เนี่ยพยายามจะแก้ไขในจุดนี้ครับจากแพทที่แล้วนะฮะออฟบัฟครับออฟบัฟเนี่ยบัฟก็คือบัฟฟ้าบัฟแดงครับเวลาที่เราตีมอนสเตอร์ในป่าแล้วได้บัฟเนี่ยเราก็จะได้บัฟติดตัวมาเวลาฆ่าฮีโร่ตัวนั้นได้เนี่ยมันจะมีบัฟตกอยู่แล้วฮีโร่ตัวไหนเดินผ่านมันก็จะเก็บบัฟไปนะโดยเวลาที่เหลืออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคราวนี้แพท 3.7 ปรับใหม่ครับฮีโร่ตัวไหนฆ่าฮีโร่ตัวที่มีบัฟอยู่ได้ก็จะได้รับบัฟต่อไปเลยขั้นต่ำเวลาในขั้นต่ำเนี่ย30วิก็คือรับบัฟมาอย่างน้อยๆ30วิบัฟอยู่กับตัวแน่นอนก่อนที่จะหายไปนะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกชุดนึงแบ็คคอร์ครับการแคปเจอร์แบ็คคอร์เพิ่มความโหดให้เกมกระชับขึ้นนะครับหลังจากผ่านไป25นาทีเนี่ยแบ็คคอร์ดาเมจจะแรงขึ้นอีก 15% แล้วก็ได้รับความเสียหายลดลง 30% แล้วก็ยังมีบวกอีก 0.4 ความเร็วในการเคลื่อนที่หลังจากผ่าน25นาทีแรกไปแล้วนะครับ Healing Triant ก็คือไอ้พวกต้นไม้ที่ให้ฮีลในป่านะฮะมีค่าเบส HP พลังชีวิตมากขึ้นคือถึกขึ้นอ่ะจาก600เป็น780ครับ Big Jungle Bear ครับหมีใหญ่น่าจะหมีใหญ่2ตัวที่มันยืนคู่ๆกันนะเนาะค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก475บวก90เป็น600บวก100คือต่อไปบุกป่าจะต้องใช้เวลาตีมอนสเตอร์ในป่าเนี่ยนานยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกไปครับมันช่วยพยายามจะช่วยแก้ไขปัญหาพวกฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ต้นเกมแล้วอินเวสหนักๆบุกหนักๆในช่วงแรกครับพยายามจะแก้ไขตรงนั้นให้ในควรของคิงคูข้างในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในส่วนของสิ่งปลูกสร้างครับน่าสนใจมากฮะอันนี้เทเรตครับเทเรตเขาบอกว่าทางdeveloper เนี่ยพวก dev เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ turret เนี่ยมีส่วนร่วมในเกมมากยิ่งขึ้นกับ ally hero นะครับก็คือเหมือนอยากให้ช่วยกันป้อมได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เป็นแค่ที่พักพิงโดนรุมมากๆก็ง่อยอะไรเงี้ยฮะด้วยการเพิ่ม armor และ shield piercing เจาะเกราะเจาะโร่จาก 15% เป็น 50% ใครยืนแทงมึงขี้แตกครับยืนแทงอาจจะเดี้ยงได้นะฮะยังไม่หมดเท่านั้นครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเลนมีเนียนเนี่ยแบบต่อเนื่องจะไม่ใช่ยิงปุ้งลดปั๊บยิงปุ้งลดปั๊บเหลือแดงแล้วให้เราลาสิตอีกแล้วจะค่อยๆตึงแล้วก็ค่อยๆลดลงจะค่อยๆลดลงแบบระบุนระบ่อมมากขึ้นไม่รู้ว่าจะทำให้ลาสยากขึ้นหรือเปล่านะฮะบูเลตต่อมาครับจะโจมตีใส่ฮีโร่ศัตรูที่โจมตีใส่ฮีโร่พันธมิตรใกล้ๆเท่านั้นอันนี้ก็คล้ายๆของเดิมเนาะแล้วก็จะไม่มีโบนัสในส่วนของถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อโจมตีใส่ฮีโร่ที่มีพลังชีวิตสูงๆคือพวกแทงค์นั่นเองอ่ะไอ้ตรงเนี้ยถูกเอาออกไปแล้วนะครับก็คือยิงทุกคนเท่าๆกันแต่มีอย่างอื่นมาแทนสร้างความเสียหายแบบแรมปิ้งใส่ฮีโร่แต่ละตัวก็คือมากขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วมันจะกลายเป็นว่าป้อมเทเรตมีสแต็กเลยป้อมเทเรตสามารถเก็บได้2สแต็กครับแต่ละสแต็กเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นกราฟิกโชว์ที่ป้อมปืนหมายความว่าอะไรหมายความว่าแทงโดนยิงนัดแรกปังแทงหนีออกมาไอ้แครี่ที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ยอมหนีโดนบวกอีก2อีก 62.5 ที่บวกสแต็กของฮีทเข้าไปของป้อมเทเรตเข้าไปนะครับจุกแน่นอนป้องกันการแทงการสปิตแบ่งกันบุกไม่สามารถเอาแทงตัวเดียวไปดันป้อมได้สบายใจอย่างแพทช์ก่อนๆอีกแล้วครับป้อมแม่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้นฮะในส่วนของสตรัคเจอร์ต่อมาอันนี้ผมดูผิดป่ะเนี่ยโอเคอาร์มอรี่จะรีเจเนเรตหลังจาก3นาทีค
คือเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูตัวเองได้หลังจาก3นาทีเมื่อไม่มีใครโจมตีมันอยู่เฉยๆเทอร์เรตชั้นนอกมีดาเมจที่แรงขึ้นจาก160ไปจนถึง230สูงสุดเก็บสแต็กอย่าลืมไปจนถึง290ป้อมชั้นในครับ160ดาเมจจาก160เปลี่ยนเป็น290ถึง410นะArmory Turret Turret ที่อยู่กับ Armory นะครับ Damage จาก160เปลี่ยนเป็น340 Stack ที่2จนถึง500เรียกว่า Turret ทุกอันเนี่ยยิงแรงขึ้นหมดเลยระวังกันไว้ให้ดีครับ Vayne Crystal กันบ้างครับอาวุธป้องกันตัวของ Vayne Crystal ฮะ Halcyon Missile ความรุนแรงขึ้นจาก25บวกอีก 10% กลายเป็น50บวกอีก 15%ครึ่งๆเลยนะยิงไฟออกไปเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมีไดนามิกในแพทเทิร์นของการรูปแบบในการยิงมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูสตันครับนานขึ้นด้วยจาก 1.2 วินาทีเป็น 1.5 วินาทีครับมาดูในส่วนของ 3v3 3v3 กันบ้างครับ160กลายเป็น250ครับป้อมชั้นในครับ160กลายเป็น350ส่วน Vayne Crystal Turret ก็คือไอ้ป้อม2อันนั่นนะจาก160เปลี่ยนเป็น450ครับแทงอ้วกครับอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆผมไปดูหลายๆคนทุกคนตื่นเต้นกับตัว experience ตัวนี้ครับแพชก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาจังเกิลมอนไม่ใช่จังเกิลเวลาจังเกิลฮีโร่ไปคู่กับกัปตันเนี่ยส่วนแบ่งค่าประสบการณ์ของกัปตันแม่งง่อยมันง่อยเปรี้ยมากครับจะสังเกตว่าพอผ่านกลางเกมไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจังเกิลฮีโร่แครรี่เลเวล12แล้วแต่กัปตันบางทียัง9อยู่เลยเพราะตัวนี้ด้วยครับการแชร์ประสบค่าประสบการณ์ในการฆ่าฮีโร่ครับคือเฟนกอรี่มันจะมีเรื่องของการแชร์ค่าประสบการณ์ด้วยนะถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็คือถ้ายืนอยู่ใกล้ๆกันผมตีเป็นคนฆ่าได้ผมได้เต็มๆอีกคุณมาอยู่ใกล้ๆผมคุณได้ส่วนแบ่งประมาณนึงรวมถึงแชร์เงินด้วยการแชร์ค่าประสบการณ์ครับจาก 160% เป็น 125% โบนัสนะลดลงยังสปริตให้กับคนอื่นๆที่ร่วมกันฆ่าเนี่ยจาก8เป็น10ครับในสเกลแล้วก็ Trigger Experience 0.6 กลายเป็น 0.8 ครับการคิวฮีโร่ครับ0ถึง6บวก 1.2 เลเวลHero Experience ครับจาก0ถึง6บวกกับ 1.2 หารด้วยเลเวลบวกกับ Hero Kill Experience ครับอันนี้ผมอ่านหลายรอบมากเลยครับ0ถึง6บวก 1.2 ส่วนเลเวลบวกด้วยลบ 45% per level ในความแตกต่างขั้นต่ำที่สุดลบ 90% นี่กูเล่นเกมนะกูไม่ได้คิดเลขโอ้ยอะไรวะใครรู้ช่วยบอกทีครับผมเงิน Black Core Capture ครับแต่ละคนจะได้ส่วนแบ่งค่าประสบการณ์15หน่วยนะครับอันนี้น่าจะเขียนผิดครับด้านล่างเป็น Ghost Wing ผมว่าเขาน่าจะใส่ผิดครับ Ghost Wing ก็จะได้ส่วนแบ่งคนละ10หน่วยนะครับในส่วนของ 3v3 ครับหมีใหญ่2ตัวค่าประสบการณ์ส่วนแบ่งจาก13กลายเป็น15ครับ Healing 3 and จาก27กลายเป็น 28.5 ดังนั้นเนี่ยจะช่วยให้เหล่ากัปตันทั้งหลายเนี่ยสบายใจยิ่งขึ้นครับมาในส่วนของเงินกันบ้างครับทางเดฟก็บอกว่าจะมีการได้ส่วนแบ่งของเงินที่เป็นเก็บ stack streak เนี่ยคือการคิวต่อเนื่องเนี่ยเยอะขึ้นครับจากส่วนแบ่งสูงสุดที่600เหรียญกลายเป็น 1,000 เหรียญเยอะนะเยอะนะเติม infusion ได้2หลอดอ่ะขั้นต่ำสุดส่วนแบ่งของเงินโดนลดลงครับจาก100ไปเป็น40 change per kill ครับบวก75กลายเป็นบวก100 change per assistก็คือช่วยฆ่านั่นแหละจากบวก15กลายเป็นบวก50แล้วก็ยังถูกแบ่งจากผู้มีส่วนร่วมตื้อทุกคนอีกด้วยคือ50เนี่ยมากันหลายคนเนี่ยก็แบ่งกันไปหารกันไปเฉลี่ยๆเท่าๆกันครับก็เหลือคนละนิดคนละหน่อยเชนเพอร์คิวครับจาก25กลายเป็นลบ40จากลบ25กลายเป็นลบ40ครับแอซิดโกฮะคือช่วยฆ่าได้ช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นจาก 25% กลายเป็น 50% คราวนี้คือพักพวกรวยขึ้นมีส่วนแบ่งเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรนี้เนาะจังเกิลโกครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ 5v5 ฮะจังเกิลแอมเบียนโกคือส่วนแบ่งเงินนั่นแหละ 85% ลดลงเหลือ 60% เวพอนการ์เดียนได้เงินจาก100ลดเหลือ80คริสตัลการ์เดียนจาก100เหลือ80โกโอ๊กจาก160เหรียญเพิ่มเป็น180เหรียญแล้วก็บิ๊กจังเกิลแบร์จาก55ไปเป็น65เหรียญคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเหมือนทางเดฟเขาจะบอกว่าเน้นคิวมากขึ้นจะได้บวกกันเยอะๆได้ส่วนแบ่งเงินเยอะๆไม่ใช่มาไล่ฟาร์มปั๊มเงินอย่างเดียวนะฮะอันนี้แต่ความคิดผมนะถ้ามีอะไรเสริมก็เชิญได้เลยนะครับยินดีครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับส่วนของเงินค่าเงิน 3v3 ครับ Goal และ Experience Trigger Start Time อ๋อ Trigger Start Time คือเพิ่มเองขึ้นเองนั่นแหละ25วินาทีกลายเป็น10วินาที
ก็เงินก็เพิ่มเร็วขึ้นมาดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนสมดุลฮีโร่กันบ้างครับอังก้าครับตอนนี้เบสิกแอตแทกเนี่ยในแพท 3.7 เนี่ยเวลาบลิงแล้วจะแถมตีเบสิกแอตแทกให้ด้วยนะแล้วก็ Dance of Blade ครับมีการบัฟเพิ่มขึ้นจาก45 75 100 5 100 35 100 95กลายเป็น55 85 115 145 205คริสตัลเรโชปรับลดลง 5% แต่ผมว่าก็ยังแรงอยู่ดีนะบารอนล็อกกิ้นลันชื่อเพิร์กสเปรชดาเมจ 80% ลด 65% สมหน้าเกียดมากฮะบารอนเนี่ยเบื่อเวลามันแบบพอของแม่งถึงแล้วมันยิงจากระยะไกลอ่ะตุ้ม1ใน4ตุ้ม1ใน4เบื่อดีและสมหน้าใครเมนบารอนนะผมแช่งไว้เองอะเซเลสครับเฮฟวีโอเจเนซิสครับระยะลดลง 0.5 ทุกเลเวลเลยจาก 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 กลายเป็น 7.7.7.9 ดีนะครับผมคิดว่าเฮฟวีโอเจเนซิสเนี่ยเป็นท่าที่แอบโกงนะไอ้วางดวงดาวเนี่ยเพราะระยะมันไกลครับแล้วปัญหาที่เจอตลอดคือเวลาเจอเซเลสที่ออกคล็อกเวิร์กต่างๆแล้วพอเราหลุดเข้าไปในระยะมันเนี่ยหนีไม่ออกแล้วยิงโคตรไกลเลยวางก็ไกลคือใช้ระยะวิ่งอย่างเดียวยังไม่พ้นอะไรเงี้ยครับโดนปรับลดลงบ้างครับ Fortress ครับเขาเรียกว่าเป็นอวสาน Fortress ครับ Truth of the Tooth Speed Boost ลดลงจาก3ไปเป็น 1.8 เดียงแล้วก็ในส่วนของ Life Steal ครับลดลงอีก อวสาน Fortress ใครชอบเล่น Fortress ก็บ๊ายบายนะครับสำหรับแพท 3.7 ครับ12 14 16 18 22กลายเป็น10 11 12 13 15% Life Steal กรัมจอครับในส่วนของท่ากรัมปี้วิ่งเข้าไปหวนนี่แหละจะกลายเป็นว่าจะโจมตีที่จุดหมายปลายทางด้วยไม่ใช่ระหว่างทางอย่างเดียวครับ Can say immovable mind ครับ stack เวลาของ stack เนี่ยลดลงจาก5วินาทีกลายเป็น 2.8 เยอะนะ Barrier duration ครับจาก 1.4กลายเป็น 0.8 ครับโบนัสดาเมจก็ลดลงจาก 20% กลายเป็น 15% ก็ดีแล้วนะเขาไม่ค่อยได้เล่นไม่เป็นไรครับ Crestel ครับ Crestel ใครดูใครอยู่ใน Facebook กลุ่ม Vengory Thailand Community ครับบ่นไปแล้วเรียบร้อยฮะว่า Glimmer Shot ครับ Energy Cost ใช้ Energy ลดลงจาก60กลายเป็นเหลือ50ใช้ Energy Cost ลดลงยังไม่พอครับ Armor Pierce เจาะเกราะฮะเพิ่มขึ้นเท่าตัวครับจาก0 3 6 9 15% กลายเป็น4 8 12 16 20% ขี้แตกผมโคตรเบื่อพวกเล่นคริสเทลสาย CP เนี่ยมันยิงโอ้ยยิงแต่ละดอกนี่เจ็บอ่ะนี่ยังจะเพิ่มอีกกลับมาเมตาแน่นอนครับคริสเทลแพทนี้ครับเคเนติกครับมีการปรับเปลี่ยนปรับลดเนาะระยะในการโจมตีครับจาก 6.4 เหลือ 6.1 ก็เล็กน้อยยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับฟินฮะPolite Company ครับ Fortify Life Generate เนี่ยการ Polite Company ก็คือท่ากระโดดทึบพื้นนะครับแล้วจะได้เกราะ Fortify เพิ่มขึ้นบนหัวนะครับความถึกลดลงจาก120 145 170 195 245เหลือ100 125 150 175 225 Health Scalingคือสัดส่วนของพลังชีวิตก็ถูกปรับลดลงจาก 6% เหลือ 4% สัดส่วนของการป้องกันจาก 20% เหลือ 15% ก็โอเคนะผมว่าผมไม่ได้เมนฟินไงก็เลยโอเคหมดแต่ก็คือเมตาฟินโหดๆเนี่ยแม่งโหดมากนะแทบจะเป็นอมตะนะครับเพื่อนๆในทีมที่แบบโพไลท์คอมพานีใช้ถูกจังหวะเนี่ยตีไม่เข้าทั้งทีมอะแล้วอยู่แบบอยู่หลายวิเสียจังหวะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบครับปูรามฟอร์สการ์ดครับ Fortify Health Generate คือการที่ได้เกาะ Fortify จาก Basic Attack เนี่ยจาก 0% วงเล็บบัฟคืออะไรวะกลายเป็น 20% คือได้บัฟนั่นแหละทำ Damage Overtime Damage อย่างต่อเนื่องจาก 30% เหลือ 20% ทักษะ Winter Spy ความแรงนะ 35% เหลือ 20% แต่บางคนเขาบอกว่ามันทำให้เรียมเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกในยูทูบพวกโปรเพลเยอร์ฮะก็บางคนนั่นแหละพูดเรื่องของกลัวก็ไปต่อไม่ถูกเลยครับเขาบอกว่ามันจะช่วยให้รามเนี่ยปูรามเนี่ยไคติ้งได้ดีขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ปูรามสำหรับตัวผมนี่ก็แอบเป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันนะถ้าเจอกับฮีโร่บางตัวเอาไว้แก้ทานเนี่ยชอบเคยไปแพ้เข้ามาแล้วแบบโอ้โหมันโคตรโหดเลยเรซ่าครับเรซ่าไฟสตาร์เตอร์ครับดาเมจ
ลดลงจาก20ถึง185เหลือ10ถึง175โดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะใครที่เมนเรซ่าชอบเล่นวับแวบวับแวบกระโดดมาทุบพื้นไฟแลบเรียบร้อยซามูเอลครับดิฟฟิงดาร์ครับดิฟฟิงดาร์ค่าการฮิลต่อเป้าหมายที่ถูกซามูเอลโจมตีเนี่ยลดลงโดนเนิร์ฟ4 6 8 10 12บวกอีก 12% per hen จาก Crystal Ratio เหลือ2 4 6 8 10บวก 10% จาก Crystal Ratio ฮิลของซามูเอลก็ลดลงครับซอครับ Spin Up Attack Speed per Stack ถูกปรับลดลงจาก 18% ถึง 15% แต่ซอใน 5v5 ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่เลยเนาะฉากมันใหญ่ขี้เกียจเดินช้าๆกันนะมั้ง Silver Nail ครับ Stack Attack Range ลดลงจาก 6.4 ถึง 6.2 ก็เล็กน้อยครับโทนี่ครับอีกหนึ่งตัวที่สารพัดประโยชน์ฮะ Crash Talk ครับปากหมา Crystal Ratio เพิ่มขึ้น 75% ถึง 125% ครับ Badaboom ฮะ Ultimate Weapon Power อะไรของแม่งวะ Weapon Power Damage ลดลงจาก300 500 700ไปเป็น250 400 550ก็ลดไปเยอะนะอ๋อมีบวกอีก 100% ของ Weapon Ratio แล้วก็บวกอีก 100% ของ Crystal Ratio ด้วยนะครับคือไปอาศัย Ratio จากWeapon Power แล้วก็ Crystal Power แทนแล้วก็มีการฟิกมีการซ่อมแซมปรับปรุงบั๊กแก้ไขบั๊กของความสามารถนี้ด้วยครับ Knock Back Distance ก็คือท่า Badaboom นี่แหละท่าไม้ตาย Ultimate ที่กระโดดโชว์ริวเคนไปพื้นที่แล้วกระเด็นกระดอนกันไปเนี่ยกระเด็นไกลขึ้นครับจาก10 12 14กลายเป็น12 15 18 Warrior Anvil Hammer ถูกปรับลดลงค่าดาเมจที่โดนโจมตีจาก75กลายเป็นมาดูในส่วนของการปรับสมดุลไอเทมกันบ้างครับเอจิสในส่วนของชิลเพิ่มขึ้นจาก85เป็น90สงสัยเอาไว้เฉลิมฉลองการกลับมาของคริสเทลครับ After Shock ครับ Max Damage เมื่อเจอกับ Non Hero ถูกลดลง400ถึง300เพื่อ Bone Saw ครับ Weapon Power ฮะส่งอำนาจขึ้นจาก15กลายเป็น25 Metal Jacket เองก็ถึกขึ้นด้วยครับจาก120กลายเป็น130ครับPulse Weave แพงขึ้นเข้ายากหมากแพงครับจาก200กลายเป็นไม่ใช่200จาก 2,000 กลายเป็น 2,300 ครับ Serpent Mask ครับถูกปรับลดลงโอ้ยเยอะจาก100 Weapon Power ค่า Weapon Power จาก100กลายเป็นเหลือแค่85กระเทือนเลยนะพวก Backfear ทง Backfearter หลายตัวครับโรน่าอย่างงี้ Spell Sword ครับแหมลดราคาลง50บาทแล้วก็ในส่วนของท่าเล่นครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจริงๆว่าจะไม่พูดแต่ก็พูดมาเยอะแล้วก็พูดซะเลยเนาะคริมสันเบรดครับมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นที่ค่าตั้งต้นแต่ว่าสัดส่วนของ20ของเปอร์เซ็นเทจต่อเลเวลเนี่ยลดลงเหลือ 20% 110% บวก 25% ของเลเวลกลายเป็น 110% บวก 20% ของเลเวลอาดันครับแวนการ์เดียนดาเมจลดลงจาก 40% บวก 2% ต่อเลเวลกลายเป็น 20% บวก 1% ต่อเลเวล Heavy Hitter Range ระยะเพิ่มขึ้นจาก2กลายเป็น 3.5 ครับ Knockout Punch One Punch Man เพิ่มขึ้นครับ 95% บวก 10% จากเลเวลกลายเป็น 110% บวก 20% จากเลเวลโหดว่ะ Cooldown เพิ่มขึ้นจาก 100% ไม่ใช่จาก 100% จาก 70% กลายเป็น10% ของเลเวลกลายเป็น100ถึง 10% ของเลเวล It is path of the seeker ครับ Crystal Power ได้มากขึ้นครับจาก 20% กลายเป็น 40% Weapon Power จาก 20% กลายเป็น 40% จูนครับ Backup Button เวลาในการชาร์จมากขึ้นจาก 70% กลายเป็น 80% ครับ Kensei ครับ Endless Path Damage เพิ่มมากขึ้นจาก 100% กลายเป็น 120% บวกอีก 25%Crow Deadman Barrier ก็ Barrier จาก Deadman Rush ครับถูกปรับครับจาก 140% บวกกับ 7.5% ต่อเลเวลกลายเป็น 115 บวก 8.75% ต่อเลเวลระยะในการใช้ก็ลดลงเหลือ 0.5 ครับ Fin ครับ Faster Fortify ค่าพลังชีวิตเกาะ Fortify นะครับจาก 110% บวก 2.5% เลเวลกลายเป็นเหลือ 100% กับอีก 1.0% เลเวลจะอ่านจุดทำไมmovement speed ครับเดินได้เร็วขึ้นอีกหน่อยนึงนะ
1.3% บวก 0.15 กลายเป็น 1.3% บวก 0.2 ครับ Ringo Long Shot ครับ Damageถูกปรับลดลง 125% เหลือ 115% ระยะในการยิงเพิ่มขึ้น3ไป4 Bullet Speed Damage ถูกปรับลดลง 97.5 กลายเป็น 87.5 โอ้ลดไป 10% เลย Cooldown ครับ 95% เหลือเพียง 90% ครับ Lorry Ride ครับ Cram Up ปูขึ้นหอยขึ้น Bonus Stun ครับ Stun นานขึ้นครับจาก 0.33 วินาทีกลายเป็น 0.45 วินาทีฮะแล้วก็บวกอีก0.2 ด้วยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย Invulnerability Duration ครับ2วินาทีบวก 0.75 ต่อเลเวลกลายเป็น 2.5 บวกอีก1ต่อเลเวลครับ Soul Piercing Bullet เนี่ยมีโบนัส Range เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นนี่ลดลง 0.9 กลายเป็น 0.5 ฮะโทนี่ครับตัวสุดท้าย Mighty Brawlerโบนัสจาก Attack Speed ลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งเลยครับ 20% บวกกับอีก 5% ต่อเลเวลเหลือ 10% บวก 25ไม่ใช่กลายเป็น 10% บวก 2.5% ต่อเลเวลครับ Haymaker Damage ก็ลดลงครับ 40% บวก 2.5 ต่อเลเวลกลายเป็น 30% บวก 2.5% ต่อเลเวลครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตแพทช์ 3.7 ครับผมก็ถ้าตกหล่นตรงไหนหรือว่าแปลผิดยังไงก็ขออภัยครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยว่ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย